สวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะอุ้มค่ะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้น FC กันอีกเช่นเคยค่ะถ้าใครอยากให้พี่นุ่นทำละครสั้นเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยอ๋อเช้าละฉันไปโรงเรียนดีกว่าฉันนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเหมาะสมแล้วล่ะที่มันเด็ดฮอตที่สุดในโรงเรียนฉันละสวยที่สุดสง่างามก็สู้ฉันไม่ได้แต่ตอนนี้จะคุยกับใครก่อนฉันคุยกับเงาตัวเองเงาฉันก็บอกเลยว่าฉันสวยมากสู้จนใครคนไหนก็สู้ฉันไม่ได้ต่อให้เจ้านางงามสวยกว่าฉันมาจากไหนก็ไม่มีใครสู้ฉันได้ก็อาจจะใช่นะก็ฉันมันเดินสโลว์เหมือนนางแบบซ้ายเหมือนเยย่าหันขวาเหมือนลิซ่าแต่พอถามเพื่อนตรงๆเพื่อนบอกว่ามันตุ๊กแกข้างบ้านฉันล้มเลยฮัลโหลหนุ่มๆมาจีบเฮ้ยก็เห็นไม่ใครสนใจเลยเซ็งว่ามันไม่ใส่แว่นหนีลืมไว้ที่บ้านแน่เลยแต่ว่ามันชัดมากเลยนะขนาดไม่ได้ใส่แว่นตาฉันเป็นไรปะเนี่ยเอ๊ะวันนี้เนี่ยไปทานกับข้าวข้างๆห้องของรุ่นน้องคนหนึ่งดีกว่าฉันเนี่ยแอบชอบรุ่นน้องคนนั้นเนี่ยมาสักพักแล้วล่ะรุ่นน้องคนนั้นน่ารักมากๆเลยล่ะฉันจะไปทานข้าวข้างๆห้องเธอละกันไม่รู้ว่าวันนี้เธอจะมาทานข้าวที่เดิมหรือเปล่าขอไปส่องดูเธอหน่อยละกันนะเธออยู่ตรงนั้นไงเอ๊ะถ้าเราเดินไปตัวเปล่ามันก็จะดูแปลกๆนะซื้อของติดไม้ติดมือไปด้วยหน่อยดีกว่าเธอชอบกินน้ำอะไรล่ะเนี่ยเป็นผู้หญิงน่าจะชอบกินสตรอเบอรี่นะอะอะไรคะลูกพี่พอดีว่าที่นั่งว่างไหมครับก็ว่างเลยค่ะพี่ไม่เห็นเหรอคะเนี่ยคือพี่นั่งด้วยคนได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าพี่มานั่งอยู่เฉยๆนี่พี่มานั่งฟรีป่ะคะเนี่ยปกติเดินมาต้องมีของมาหงมาให้นะคะมานั่งอย่างเนี่ยมีสิพี่ซื้อน้ำมาฝากนะไหนล่ะคะน้ำมาให้สิหนูไม่ชอบรสนี้ค่ะพี่เอ้าทำไมไม่ชอบล่ะครับพี่ชอบกินข้าวปั้นไหมอ่ะพอดีว่าแม่ของพี่อ่ะทำข้าวปั้นมาให้นะถ้ากินเนี่ยเดี๋ยวพี่แบ่งให้ชิ้นนึงฉันไม่ได้รสอะไรหรอคะก็เป็นปลาแซลมอนนะข้างในอ่ะฉันไม่ชอบรสปลาแซลมอนค่ะเอ้าไม่ชอบก็ลองชิมหน่อยสิมันอร่อยนะก็ได้ค่ะเกิดลุงพี่อยากให้หนูชิมเป็นไงอร่อยไหมฝีมือแม่พี่อ่ะทำอร่อยมากเลยนะพี่ทำอร่อยแม่พี่ทำอร่อยมากเลยอะค่ะนี่ถ้าว่างๆเนี่ยก็ไปกินข้าวบ้านพี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ให้แม่ทำให้กินทุกวันเลยโอ้โหพี่เมื่อคุยกันครั้งแรกเอาสาวเข้าบ้านแล้วเหรอคะเนี่ยก็บอกว่ากับข้าวอร่อยไม่ใช่หรอเดี๋ยวพี่จะให้แม่ทำให้กินไงไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพี่มาฝากทุกวันก็ได้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอามาฝากอีกนะค่ะขอบคุณนะคะอร่อยไหมล่ะอร่อยมากเลยค่ะวันนี้คุณแต่งตัวสวยมากเลยนะเนี่ยไปทานข้าวเย็นกันไหมวันนี้ผมสั่งโต๊ะอาหารดินเนอร์ไว้แล้วนะแล้วไปขาที่รักใส่ชุดนี้แล้วมันอ้วนไหมคะไม่อ้วนหรอกนะน่ารักจะตายฉันนึกถึงตอนที่คุณมาสีฉันครั้งแรกจังเลยคุณให้อะไรกับฉันกินนะข้าวปั้นไงแล้วก็มีผู้ชายคนไหนไม่รู้คนชอบฉันเลยไม่กี่ชั่วโมงก็ชวนฉันกลับชวนฉันไปบ้านแล้วไม่กี่ชั่วโมงเองเพิ่งคุยกันไม่ได้กี่ชั่วโมงคุณก็ชวนฉันกลับบ้านแล้วนะคุณจำได้ไหมตอนนั้นน่ะคุณชวนฉันกลับไปบ้านคุณเลยนะรู้ไหมเมื่อตอนวัยรุ่นน่ะคุณจำได้ไหม
ปเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารสุดหรูที่ผมจองเอาไว้เลยนะโอ้ตามาตูโอ้ยแต่งตัวสวยเลยคุณเราจะไปไหนกันเราจะไปดินเนอร์กันที่ไหนกันดีคะก็ดินเนอร์ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นไงคุณขับรถเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วล่ะก็ผมขับเป็นตั้งนานแล้วตอนที่ผมมาจีบคุณแรกๆผมก็ขับรถเป็นแล้วฉันก็ขับเป็นน้ำมอเตอร์ไซค์กับจักรยานน่ะป่ะเดี๋ยวผมจะพาภรรยาสุดที่รักของผมไปทานข้าวสุดอร่อยเลยนะครับข้าวร้านว้ายไม่ใช่ร้านนี้นี่แหละคุณร้านนี้แหละที่ผมว่าจะพาคุณมากินน่ะอร่อยมากๆเลยนะผมจองคิวยากมากเลยร้านเนี้ยอันนี้สุดเขาทำเป็นแบบโอมากาเสะเลยนะจริงเหรอที่รักมอเตอร์ไซค์ใครอะสวยอยู่นะมอเตอร์ไซค์คุณลุงเขานี่แหละโอ้โหถ้าเกิดคุณเขาสั่งจะรีบซื้อเลยล่ะตามออนิจิวะครับร้านอาหารที่ผมโทรมาจองไว้อะครับเมื่อ2วันที่แล้วโอ้คุณมาดูนี่สิอาหารน่าอร่อยมากๆเลยนะสมแล้วล่ะที่ผมจองร้านอาหารร้านนี้นานมากๆเลยนะผมจองเผื่อคุณเลยผมรู้ว่าคุณอยากทานอาหารอร่อยๆไงเป็นไงล่ะคุณชอบไหมฉันชอบมากเลยค่ะผมเห็นคุณกินแล้วเนี่ยมีความสุขมากๆเลยล่ะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะพาคุณมากินอีกนะฉันก็ชอบอาหารเมนูนี้มากวันหลังพาฉันมากินอีกนะครับเดี๋ยวผมพาคุณมากินโอ้คุณดูนั่นสิวิวก็ดีมากๆเลยนะมองเห็นท้องฟ้าสดใสมากๆเลยล่ะครับนู่นคุณดูนู่นสิคุณเห็นไหมสวยไหมครับสวยมากเลยค่ะโอ้คุณดูบรรยากาศสิดีมากๆเลยจริงค่ะที่รักดีดีตรงเวลานี้แหละเราเห็นพระอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยล่ะครับจริงเหรอคะที่รักใช่แล้วครับงั้นฉันขอเรียกคุณว่าที่รักนะคะคุณก็เรียกผมอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอไงก็มาหันก็เรียกคุณบ้างที่หลังบ้างก็สลับกันมั่วแบบนี้ละค่ะครับอร่อยก็กินเยอะๆเลยนะค่ะเดี๋ยวถ้าคุณกินไม่อิ่มเนี่ยผมจะสั่งให้คุณเพิ่มโอ้ยคุณแค่นี้เขาใส่ชุดนี้ฉันก็อ้วนอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นอ้วนเลยน่ารักจังคุณนี่ก็ช่างอ้วนละเกินนะไม่เขินเลย ผมรักคุณนะครับฉันก็รักคุณค่ะฉันรักคุณนะคะที่รักเหรออะไรเนี่ยโอ้ยความฝันหนูเนี่ยแล้วใครจะได้เป็นสามีในอนาคตกันนะหล่อก็หล่อแถมมันจีบอัธยาศัยก็ดีโอ้ยอยากนอนทั้งวันเลยอะโอเคสติลูกมีสมาธิจ้ะแอบด้อมๆมองๆคือคนในฝันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอไปทักทายเขาก่อนเลยกันนะเหมือนคนในฝันที่ฉันฝันเด๊ะเลยสวัสดีสวัสดีมีอะไรอ่ะฉันฝันว่าเจอนายด้วยล่ะเธอเป็นใครอ่ะฉันไม่รู้จักเธออ๋อฉันอยู่ใกล้ๆตรงห้องอาหารอ่ะ1/B อ่ะจำได้ไหมอ่ะนายก็อยู่ใกล้ๆห้องฉันไงไม่ฉันเป็นรุ่นพี่แล้วเอ้าสวัสดีค่ะรุ่นพี่หนูก็ลืมไปเลยนะคะเนี่ยฝันถึงรุ่นพี่ด้วยล่ะนะเธอคงจะคิดมากอะน่าจะใช่นะคะหนูไปล่ะไว้พบกันใหม่ที่โรงเรียนนะค่ะไปเหรอเนี่ยหนูก็จะเป็นคนดีแบบเอ๊ะที่ไหนได้เย่ขินแล้วเซ็งเศร้ามัวแต่ได้ดูคลิปเศร้าคลิปความรักไม่ได้ดูวิชาค่ะ